คนขยันสวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะจังหวัดอุดรธานีได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดอุดรธานีเพื่อเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการก่อนที่จะมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อปตามที่รัฐบาลมีนโยบายโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ชุมชนสามารถใส่ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปกรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการส่งเสริมการดำเนินโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยการคัดสรรในครั้งนี้จะคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคุณค่าเป็นที่นิยมมีศักยภาพด้านการผลิตและความสามารถด้านการตลาดโดยพิจารณาจากด้านผู้บริโภคและการส่งเสริมจากหน่วยงานผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและมีผู้ประกอบการผลิตรายได้บ่แม่นเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายใดไร่หนึ่งในจังหวัดการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปประจำจังหวัดอุดรธานีถือว่าเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตนั้นพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับมาตรฐานนอกจากนั้นก็ยังถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าโอท็อปชุมชนสู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไปเนาะค่ะแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน